ค่ะทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปแบบแปลกๆทีนึงเพราะอยู่หน้าบ้านนะคะเรากำลังจะออกไปข้างนอกจริงๆวันนี้เข่งเพิ่งกลับมาจากสุโขทัยแมวพี่ฟูที่เราเลี้ยงไว้อยู่แล้วอะเขาเหงาเราคิดเองว่าเขาเหงาขิงกับแม่มีความประสงค์ว่าจะรับแมวส้มมาอยู่แล้วนะคะทีนี้โพสต์เนี้ยก็เป็นโพสต์ที่แบบว่ามีลูกแมว 4-5 ตัวเลยซึ่งเป็นแมวส้มทั้งหมดนะคะตามหาบ้านนะคะก็แล้วก็อยู่ค่อนข้างใกล้อยู่แถวรังสิตเท่านั้นเองก็เลยตัดสินใจกับแม่ว่าเอาค่ะค่อนข้างด่วนมากเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวเน้นจะไปรับแมวกันนะคะเพื่อนๆเราก็จะไปทำบุญกันเนาะไปรับแมวรับแมวไม่มีบ้านกันนะคะเดี๋ยวขิงขอเดินทางก่อนไปเจอกันที่ตลาดไทยเลยค่ะทุกคนคะเรามาถึงตลาดไทยแล้วนะคะก็พอมาจอดหน้าร้านนะคะเพราะว่าเป็นร้านนวดเนาะร้านนวดเขาโพสนะคะแล้วเราก็เจอแม่แมวมาต้อนรับเราทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะแกเขากลัวนั่นแม่เขาน่ารักมากเลยทุกคนดูมิ้วน้อยสิจะให้ไปอยู่กับพี่ฟูนะอุ้ยดีน่ารักหุ่นเด่นมากเลยจริงๆแล้วเราจะเอาตัวเมียไปนะคะเราจะมาดูว่าตัวไหนจะได้ไปอยู่กับเราเหมือนเขาน่าจะเลี้ยงตัวแม่อยู่แล้วนะคะเขาก็ต้อนรับแขกอย่างดีด้วยนะเราจะต้องล่อลูกแมวนะคะตอนนี้เพราะว่าน้องยังไม่ไว้ใจแล้วแม่เขาก็ค่อนข้างห่วงลูกด้วยนะดูอะไรก็พูดได้เชื่องมากเลยเอาตัวเมียนี่แม่เขามาสีส้มสุดส้มตัวเลยส้ม4เอ้ยผู้ชาย4ผู้หญิง2เอ้าอะไรจะพูดกับแรงอีกไอ้ตัวเมียใช่ไหมมีโป๋ไหมมีโป๋ว่าโป๋เล็กๆอ่ะอ้าวเราเจอตัวเมียแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าน้องไม่ใช่สีส้มนะคะน้องเป็นลายเปรอะอ่อนหวานน่าดูเอายังไงดีแม่เพราะว่าเราเต็มใจจะเอาสีส้มแต่พอเจอแบบนี้เราก็เหมือนแบบมันคือตัวนี้สีตัวเมียไม่ใช่สีส้มตัวผู้เอ้ยสีตัวเมียไม่มีสีส้มสงสัยต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะแม่ไม่มีจะเอาแน่นอนตัวเนี้ยอืมสีเดียวกับแม่อืมสีหุ่นจะสีส้มก็สวยมาดูเขาดิเขานิ่งมากเลยบ้านไม่ยากหรอกสีส้มอ่ะแต่ตัวนี้สิเอาตัวนี้จะได้จะได้หมดอันนี้พ่อเขาแน่หรือนั่นจริงด้วยแฟมิลี่เลยอะอยู่กันเป็นแฟมิลี่เออเขาเรียบร้อยมากเลยอะไอสีส้มนี่แบบวิ่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บนั่นก็ตรงน้องตัวนี้แหละน่ารักเนอะเรียบร้อยใช่สีทุกคนน่ารักมากเลยโอเคค่ะก็คงจบที่ตัวนี้ละค่ะแม่โดนแมวตกแล้วนะคะเรียบร้อยน้องน่ารักเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับภารกิจมารับแมวไปเลี้ยงนะคะขอลูกไปตัวหนึ่งนะจ๊ะแม่ขอลูกไปเลี้ยงนะขอลูกไปเลี้ยงนะจะเลี้ยงดีๆเลยโหตัวผู้ไปนะแม่บ้านพังนั่นแน่เออแม่ก็ว่างั้นแหละดูดิร้อยค่ะได้น้องสีเข้มมาแล้วนะคะเขามาอยู่ในนี้แหละจริงๆตอนแรกอ่ะเราคุยกันกับพี่ที่เขาประกาศหาแล้วเราก็พูดกันว่าเออเราจะเอาตัวเมียสีเข้มนะคะเพราะว่าเรายังไม่เห็นรูปว่ามีสีเข้มแบบไหนเนาะพอมาเจอก็เป็นน้องคนนี้แหละค่ะโอเคเดี๋ยวเราขิงขอขับรถก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของพี่ถ้วยฟูกันค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงบ้านเป้าหมายของเราแล้วนะครับเรามารุ้นกันว่าพี่ฟูจะมีรีแอคชั่นยังไงกับครั้งแรกที่เจอน้องใหม่นี่คือตัวการของเราในวันนี้นะครับมาแล้วมาแล้วพี่ฟูเสียงอะไรนะเสียงอะไรเดี๋ยวเพิ่งเปิดเดี๋ยวเพิ่งอันตรายพี่ฟูพี่ฟูมานี่มาเจอกันครั้งแรกฟูได้มาตัวใหม่ฟูยังใจเย็นอยู่ไหมใช่แล้วฟูน้องใหม่น้องใหม่มาห่างฟูแม่ดูห่างดูหน้าน้องสิทุกคนน้องน่ารักนะก็สีเปิดไปเขาก็สวยเขางั้นเอาเป็นว่าในคลิปนี้เราปิดไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะถ้าเพื่อนๆมี
ไอเดียตั้งชื่อน้องนะคะก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยแล้วกันว่าน้องคนนี้น่าจะชื่ออะไรดีน้องคนนี้น้องคนนี้น่ารักมากเลยโอเคถ้ามีอะไรมาอัปเดตอีกนะคะถึงจะมาโพสต์วิดีโอเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ